รับดอลลาร์เต็มๆเลยค่ะทำให้เขาฟรีดีกว่านะให้เขาฟรีดีกว่าผมว่านะผมว่าในใจผมเนี่ยจริงให้เขาฟรีดีกว่าพอหลังจากเสร็จสับแล้วล่ะถามว่าจะเอาอะไรลุงอ่ะลุงจะเอาอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับเขาให้หมดแหละใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ว่าเขาจะไหวไหมล่ะไม่เป็นไรหรอกผมเสนออยู่แล้วเรื่องพวกนี้อย่างเขาได้รัฐบาลใหม่มาก่อนครับเสนอเข้าไปไม่ยากหรอกขอเครื่องบิน1ลำนะที่ว่าเนี่ยขอเครื่องบิน1ลำไม่มีอะไรหรอกลุงไม่มีอะไรบอกให้ก็ได้ลุงคิดไว้เรียบแล้วนะเนาะคิดไว้เรียบร้อยแล้วขอเครื่องบิน1ลำแต่ไม่ขับเองนะต้องมีคนขับให้นะแม่ แล้วลุงอยู่ทำอะไรต่อเรื่องของลุงลุงวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะมีคนมาหาพอบ่ายๆก็มีคนมาจริงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคะเอาละสิงานเนี่ยลุงมีตอบว่าไงเนาะเอาว่าความรู้สึกเป็นจริงทั้งนั้นฟังใหม่ครับท่านอยู่หน้าจอที่เราครับเรื่องนี้ไม่ใช่ล้อเล่นนะเวลาลุงตอบไปโยบายโยบายดูเหมือนว่าลุงไม่มีเหมือนเรือไม่มีหางเสือประมาณครับจริงๆหางเสือลุงนี่หนักแน่นนะให้รู้ไว้สายหางเสือไปงั้นแหละโอเคนะครับลุงก็สายหางเสือไปงั้นแหละโอเคนะคุณอภิชยานะครับลุงครับวันนี้ตื่นนอนมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งมาหาพอบ่ายๆก็มีคนมาจริงๆแบบนี้เรียกว่าอะไรคำถามน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าไอ้คนที่ว่าเนี่ยเขามาดีหรือมาร้ายนี่น่าจะดีกว่าเออเห็นไหมถ้าเป็นลุงถามนะเขาจะมาดีหรือมาร้ายอย่างนี้เป็นต้นฟังดีนะตรงนี้สำคัญนะถ้าเชื่อว่าเราเป็นคนที่ดีมาตลอดแล้วเชื่อมันส่วนตัวนะคนที่มาเข้ามาดีถ้าเขามาดีเขามาเสนอเรื่องอะไรมาพูดคุยเรื่องอะไรการทำมาหากินใช่ไหมหรือว่ามาขอยืมดังไปใช้ เห็นไหมครับถ้าขอยืมดังไปใช้ก็แปลว่าเฮ้ยให้ไหมให้วะเนี่ยให้หรือไม่ให้ดีวะเนี่ยถ้าเป็นลุงไม่ให้นะเอาทีนี้คนมีกับไม่มีทีนี้ไม่มีคนไม่มีนะเอาอะไรมาให้ทีนี้ถ้าเป็นลุงไม่มีเราก็ไม่ให้อ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามีทีนี้เหลือพอไหมล่ะถ้าเหลือพอเอานะเพื่อนฝูงกันหรือใครก็ตามทีนิดหน่อยขอกระกินมากกว่านี้ก็เป็นการเผื่อแผ่แบบปันนะเพื่อให้ผ่านวิกฤตเข้ามาหาก็อาจจะมันสุดวิสัยแล้วอย่างเงี้ยสุดวิสัยแล้วนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเรื่องอะไรรู้จักนางเอกไหมเนี่ยนางเอกคือดาราเนาะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนั่นเองระวังตรงนั้นตีหน้าเศร้าพร้อมๆกับเล่าความเท็จ ตอนนั้นก็ต้องระวังว่ามันจะกลายเป็นเช่นนั้นยกไปน้ำทั้ง508ประมาณนั่นแหละเนาะก็แล้วแต่ว่าปัญญาของใครนะครับที่จะเกิดขึ้นในเวลานั้นฉับพลันทันด่วนขนาดนั้นโอเคนะก็มีแค่นี้เองคนที่มาหานั้นถามว่าเขามาดีหรือมาร้ายมาดีมาเยี่ยมเยือนพี่น้องไม่เคยเจอกันมานานอ้าวเจอซะหน่อยนึงใช่ไหมฮะมาแต่ตัวร่อนจ้อนหรือว่ามาแบบไหนเงี้ยใช่ไหม
แล้วก็ต้อนรับขับสู้ไปตามปกติใช่ไหมครับมีน้ำมีท่าก็ยืดยืดนะครับกันกินแหละกันจะมาดีมาร้ายก็กินน้ำก่อนพี่ใจเย็นก่อนรูปเขาคุยกันก่อนประมาณนั้นครับเผลอๆก็รูปเหนือเขาคุยกันด้วยประมาณนั้นแล้วแต่จะว่ากันแล้วแต่จะว่ากันเด้อสิบอกใครเรื่องนั้นลุงไม่เกี่ยวนะลุงรู้อย่างเดียวเล่าสู่กันฟังให้มันคลื่นเครงบ้างหัวใจเนี่ยเนาะไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหยุควิทยุหนักคลื่นเครงอันนี้เยอะนะวิทยุให้รู้ไหม นี่ยังไม่ได้เอายังไม่ได้สไตล์วิทยุมาใช้เต็มๆนะรู้ไหมเอามาแค่ประมาณสักแค่ 5% ได้มั้ง วิทยุเลยใส่ก็ไป 95% นะ 90% แล้วเรื่องพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์ค่ะหนูก็เคยเป็นค่ะเออดีถ้าเป็นการลางสังหรณ์ที่ว่านั้นมันก็โอเคนะอยู่ที่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับดีหรือร้ายคนที่มาโอเคไหมครับวินิจฉัยกันตรงนั้นชวนทางฝั่งลุงนี่นะครับฟังดีนะฝั่งลุงไม่ได้มาแบบรูปแบบนี้เวลาฝั่งลุงเนี่ยลุงนั่งคิดอะไรก็ไม่รู้ของลุงแหละคิดไปคิดมาในจุดที่คิดเนี่ยโหสิ่งยิ่งจกรังแป๊กแป๊กแป๊กใช่ไม่ว่าจะคิดไปในทางที่ไม่ดีเรื่องอะไรกับใครไม่รู้แต่จิ้งจกร้องเป๊ะผมก็เสียงจิ้งจอกในวิทยุฉายไอ้ที่คิดว่าไม่ดีกับใครก็ไม่รู้แหละครับก็แปลว่าความคิดของลุงถูกต้องนะก็แปลว่าถ้าคนที่ว่านั้นนะคนที่ลุงกำลังคิดถึงเข้าในทางที่ไม่ดีก็แปลว่าอย่าคบค้าสมาคมด้วยนั่นเองครับนะโดยใช้จิ้งจกนะเป็นตัวคอนเฟิร์มเพราะว่าสถานที่ที่เรานั่งคิดอยู่บางทีใต้ต้นไม้มันจะมีตุ๊กแกมันจะมีตุ๊กแกจิ้งจกที่ไหนมาร้องเหตุการณ์ตรงนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังไปเขาใหญ่นะครับไปเขาใหญ่แถวนั้นก็เป็นเขื่อนใช่ไหมเขื่อนคลองด่านใช่ป่ะ